ก็สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะตอนนี้ทางด้านจอร์จินนี่ลงไปนอนแล้วนะครับจบเพียงยกที่5นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านเก็บขาดนะครับเราแพ้ได้สำเร็จนะเกมสลับคือ3ครับลอนคิงนะครับลงไปลอนนะครับแล้วเป็นการเฉียบขาดนะเร็วที่5นะดูเลยเฉียบขาดนี่ก็จะได้รับบัตรฉีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านดอนคิงกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับคุณแล้วครับพลาดโดนหมัดครับเมื่อเราพังไม่ใช่ก็ทำซุ่มเข้ามาฝั่งขวาเมื่อเราเดินเมื่อเราไม่ดีไม่ดีจะสั่งยกที่ให้เดินให้เด็กเดินไปทุกอาวุธของให้เดินว่าเงินทางต่อยเมื่อเราแพ้ในเวลาเมื่อคนอื่นไม่นั่นดีเมื่อสั่งยกแพ้ตรงไหนเนาะแต่จะยกซี่ปล่อยเราเดินแล้วยกซี่ปล่อยเราเดินเราต่อยเราเพย์แล้วเมื่อเพย์ตรงไหนทำทุกทางเดียวพอยกซี่ไปเดินแล้วมันชาทางเขาเลยบุเล่รู้เบอร์เขาแต่ซีนเบอร์เขาการรู้เลยว่าเขาเอียงไปข้างนู้นเมื่อเราย้ายผู้ดีกว่าเราเลยเมื่อเจ้าแก่ทำเมื่อเจ้าแก่เราที่ไหนไม่ออกมวยแดงกันโอเคมวยเราต่อยดีดีต้องตัดทิ้งต้องตัดทิ้งต้องเอาสร้างหยอกเล่เราที่แพ้เราจำเป็นต้องเดินใส่มวยหยอกที่เราหน่อยเดินแพ้ก็แทงอย่างเร็วมวยเราต่อยตามเกมเราไม่ดีกว่าเพราะอะไรเราหนุนตัดใจเดินยกสี่เขาใช้ให้เดินนี่เขาว่าต้องต่อยมวยเราแพ้แล้วสามยกเราก็ต่อยดีๆอยู่ไม่เห็นมีอะไรเดียวมวยเขาไม่มีอะไรเดียวไปด่าที่มุมไปด่าเด็กมึงต่อยเรื่องนู้นนี่นั่นเราเป็นคนทำมวยไม่ใช่เขาทำเดียวต้องทุกคนเนี่ยที่เข้าไปที่มุมที่ไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่ที่เป็นพวกเสียนั้นนั่นเลยถ้ามวยจะเป็นอะไรต้องไปเดินนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เด็กเดินเดียวพอเด็กเดินไปโดนดักแทงก็หาว่าโดนเนี่ยเดินไม่รู้เดินไม่รู้ตามมาแต่แล้วก็เด็กต่อยจังหวะนี้ก็มันก็ไม่ใช่ถอยจนน่าเกลียดเดี๋ยวมันก็สามยกก็ลงกินเลยไม่ใช่ว่าพอแพ้แล้วพูดมากมันกลับไปกินเล็กปลาต่อยเล็กเราก็ต่อยตามเกมตามเกมเลยมวยเราเล่ไม่แพ้ถ้าเราต่อยเราแพ้เว็บจริงเก่งมากเลยก็ต่อยตังรับปีที่แล้วนะก็เดินมาเข้าเดินมาให้สั่งเองเอาในท่านเราเลยเอาตังเลยตามไปตาต้องเป็นสั่งแต่ท่านที่หยกที่จำเป็นต้องเดินพอเดินไปพวกมันเข้าทางเขาเลยเขารอมวยเขารอเอาเหลี่ยมมาทรงอยู่แล้วไงมวยที่จริงจังหวะที่เขาถอยเขาก็ไม่ใช่ได้อะไรเยอะแยะนะแต่เขาถอยเอาเหลี่ยมมาทรงไงเขาราคาเขาดันไปไงมวยมันขึ้นอยู่ที่ราคาของเทียนเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่การเจาะของเด็กไงพอเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปมันก็เข้าทางเขาไงพอยกห้าออกมาเกมมันไปรองได้ป่ะยกห้ามาต้องเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าไม่แพ้คือมวยจังหวะนั้นคือเราต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบแล้วเพราะราคามันไปแล้วอ่ะถ้าเราต่อยดึงจังหวะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เองพอทำให้เราเดินยิ่งเดินก็ยิ่งกับมันหนุ่ยครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับที่เชียร์ก็ขอโทษ
คนที่เชียร์แล้วกันพูดร้อยสามนะครับไม่เป็นไรครับดอนฝากคนท่านๆหน่อยครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับดอนครับผมชนะด้วยการเฉียบขาดขับไม่ลงมาเลยเฉียบขาดวันนี้เฉียบจริงๆวันนี้เฉียบโอ้โหเฉียบสมชื่อเลยนะเฉียบวันนี้ลูกนกลูกเงยลูกหนึ่งต่อยด้วยศอกไม่ใช่ศอกใช่ไหมแต่คนคิดว่าศอกมีว่าศอกไม่รู้นะบวกกันแต่ว่าเหมือนกับทั้งหมัดทั้งศอกนะโอ้โหยกสุดท้ายตอนนั้นคุมเมื่อไหร่ใช่ไหมไอ้ช่วงแรกเป็นไงช่วงแรกก็มันไหนสามยกนี่เราเป็นรองเขาสองหนึ่งสามหนึ่งเลยรู้ตัวไหมแต่ยกสามเนี่ยเริ่มขึ้นมายกสี่ก็ต่อยก็นวดครั้งไปเรื่อยๆมาไปยกสองยกแรกเหมือนกับทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นอันเท่าไหร่ใช่ไหมยกสามเริ่มนวดยกสี่ก็รู้ยกสี่ก็รู้ใช่ไหมมายกมือก็ก็ชนะสมชื่อเนาะเสียบขาดจริงๆนะชนะขาดแต่ตอนนั่งกี่ครั้งเนี่ยไปไม่เกี่ยวหรอกเป็นไงบ้างสองไฟสภาพร่างกายข้างนี้ครับมา90แล้วครับสภาพร่างกายก็จะแยกตัวเนี่ยขอบคุณเจ้าบอยแล้วก็เจ้าเนาะนะครับที่ให้รายการลบก็เดือนละครั้งเดือนก่อนนี้ผมก็ลบสองสามเดือนไม่มีอาการครับลบมากก็ไปรู้ใจกันไม่ไหวนะมันไปเลยนะมีเมียฉีดไหมมีเมียฉีด30,000แล้วก็เห็นว่าได้30,000จากใครคนละ100จากไม่มีเซ็นเลยอยากชิงเซ็นไหมเห็นไหนพี่กับไหนพี่คิดว่าเหมาะสมคิดกับไหนที่เราคิดว่าเราต้องได้ดีที่สุดเออ128มันไม่แรง128มันแรงตลอดแต่ว่า127ก็ได้วันนี้ก็แย่แล้วต้องน้ำหนักให้เราควรเลยวันนี้ก็ได้อยู่ครับเฮ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบแปดครับสบายครับเรามีใครใจอยากเจอใครบ้างไหมที่แพ้มาในดีมีใครที่แพ้มามีเพชรนิรันดร์ครับเพชรนิรันดร์เมืองไม่ได้เพชรนิรันดร์ก็ถอนตัวก่อนโอ้โหอยากแก้ที่กัดเท่าไหร่ที่เท่ากับเพชรนิรันดร์ครับก็ร้อยยี่สิบโอ้โหโอเคนะเพชรนิรันดร์เขาน่าจะรออยู่มั้งก็ยังมากก็เยอะยังก่อนเขาพักอยู่ครับเขาซ้อมแล้วเขาเจ็บอ๋อเจ็บอยู่ไม่ได้มาคนไปครับวันนี้ขอบคุณใครบ้างเอาอย่างก่อนขอบคุณใครบ้างวันนี้คุณอยากดูครับฝากแล้วก็เจริญพินาศาแล้วก็พี่น้องแม่ไก่แล้วก็ทุกกำลังใจเสียบครับผมยินดีกับน้องนะยินดีครับแสดงความยินดีกับชนะแต่ละเฉียบขาดครับเดี๋ยวเราจะไปตัดละเก็บด้วยนะครับตู้ที่สามนะครับศึกไม่มาสุดก็ไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ